สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการแนะนำการถอดความสะอาดตัวก้านสตรีมบาริสต้าลาเต้อาร์ตนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนที่ได้ใช้เครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ถอดตัวก้านสตรีมออกมาล้างอาจจะก็แค่เป็นการล้างก้านสตรีมธรรมดาเพียงแค่จุ่มก้านสตรีมลงไปแล้วก็เปิดทำงานให้น้ำพออุ่นๆเท่านั้นสำหรับรายวันแต่ทีนี้เราจะสอนวิธีการถอดออกมานะคะว่ามันสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องถอดออกมายังไงนะคะวิธีการถอดนะคะก็ให้เราใช้มือที่เราถนัดเลยค่ะถอดตัวพลาสติกหุ้มสีดำอันนี้หมุนลงมาแบบนี้เราก็จะเห็นว่ามีเกลียวอีกชั้นหนึ่งเราก็ใช้มือบิดที่เป็นตัวก้านออกมาเอาออกมาแบบนี้นะคะทั้งสองชิ้นเขาจะแยกออกมาได้แบบนี้นะคะตัวพลาสติกหุ้มตัวนี้เราสามารถล้างด้วยน้ำยาล้างจานธรรมดาทั่วไปนะคะใช้เป็นฟองน้ำหุ้มตะไคร้ล้างได้ส่วนตัวก้านตัวนี้เราสามารถถอดตรงหัวก้านสตรีมออกมาซึ่งถ้าเรามาดูใกล้ๆเราจะเห็นว่าเขามีคราบน้ำนมสะสมอยู่นะคะก็ควรที่จะถอดเขามาทำความสะอาดวิธีการก็คือหมุนตรงปลายก้านออกมาแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีตัวยางอยู่ต้องระวังนิดนึงนะอย่าให้ยางตัวนี้มันหายไปไหนนะคะซึ่งในกรณีที่ถ้าเกิดว่าก้านสตรีมของเรามีคราบนมฝังไว้อยู่ค่อนข้างหนาแบบนี้เพราะบางคนใช้มานานแล้วเพิ่งเคยถอดอะไรแบบนี้ก็แนะนำว่าหาตัวช่วยนั่นก็คือตัวผงที่เราใช้ทำความสะอาดหัวชงนี่แหละนะคะใช้ตัวนี้ช่วยยังไงก็โดยการที่เราหากระป๋องมาสักหนึ่งใบที่สามารถทนความร้อนได้ใส่ตัวผงตัวนี้ลงไปประมาณ1ช้อนชาแช่ในน้ำร้อนนะคะแช่ไว้สักหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นเราค่อยมาล้างออกด้วยฟองน้ำหุ้มตะข่ายแล้วก็น้ำยาล้างจานตามปกติเดี๋ยวเราจะไปแนะนำการล้างทำความสะอาดกันนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะตักตัวผงล้างเครื่องนะคะลงไปในตัวถังที่เราต้องการเอามาแช่นะคะประมาณ1ช้อนชาผสมกับน้ำร้อนหรือว่าน้ำอุ่นที่เราดึงออกมาจากตัวเครื่องนะคะใส่แค่พอที่จะท่วมตัวอุปกรณ์จากนั้นนะคะทีเนี้ยมันจะมีตัวยางอยู่ตามรูปที่เห็นเราก็ต้องถอดตัวยางอันนี้ออกมาก่อนดึงออกมาได้เลยส่วนตัวหัวของปลายก้านสตรีมก็มีตัวยางอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ดึงตัวยางอันนี้ออกมาเก็บไว้เหมือนกันนะคะจากนั้นเราถึงจะนำอุปกรณ์ทั้งหมดลงไปแช่สักประมาณ1คืนค่ะแล้วเช้ามาวันรุ่งขึ้นเราถึงจะนำมาล้างออกด้วยน้ำยาล้างจานแล้วก็ฟองน้ำหุ้มตะไคร้ความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่อุปกรณ์คืนเข้ากับตัวเครื่องนะคะวิธีการใส่คืนก็คือเราจะนำตัวอันนี้คือปลายด้านก้านปลายสตรีมนะคะอันนี้คือตัวพลาสติกที่หุ้มกันความร้อนเราก็สวมเข้าไปแบบนี้แล้วก็จะมีตัวยางของเขานะคะตัวยางเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนอันหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงปลายก้านสตรีมอันหนึ่งใส่เข้าไปแบบนี้นะแล้วก็ตรงข้อต่อของก้านสตรีมก็จะมีตัวยางอีกอันหนึ่งอ
ใส่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็จะหมุนตัวนี้เข้าด้วยกันก็ระวังอย่าให้ปีนเกลียวปิดให้สนิทแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำเขาใส่คืนเข้าไปที่ตัวเครื่องแค่พอตึงมือแบบนี้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการถอดก้านทำความสะอาดแล้วก็วิธีการใส่คืนเข้าไปนะคะก็ยังไงก็ลองเอากลับไปทำกันได้นะคะขอบคุณค่ะ